สำหรับใครนะคะที่กำลังจะเปลี่ยนจากเครื่อง Android ไปใช้ iPhone เนี่ยวันนี้นะคะพลอยมีวิธีการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone เครื่องใหม่มาบอกกันค่ะจะมีวิธียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะสำหรับการย้ายข้อมูลจากเครื่อง Android ไปยัง iPhone เนี่ยก็สามารถย้ายข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่าจะเป็นรายชื่อติดต่อบัญชีอีเมลก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำการถ่ายโอนข้อมูลนะคะให้เราตรวจสอบเครื่องทั้ง2เครื่องก่อนว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันอยู่นะคะจากนั้นก็เข้าไปดาวน์โหลดแอปย้ายไปยัง iOS ในเครื่อง Android ค่ะสำหรับเครื่อง iPhone นะคะถ้าเราซื้อ iPhone มาใหม่แล้วเพิ่งเปิดเครื่องอย่างแรกที่เราจะเจอเลยก็คือหน้าการตั้งค่าเริ่มต้นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าคำว่าสวัสดีหรือว่าคำว่า Hello ในภาษาต่างๆนะคะแล้วเราก็ทำการปัดขึ้นได้เลยแล้วก็เลือกภาษานะคะนี่สำหรับการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่สามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมได้จากที่พี่นุ๊กนิกเคยสรุปไว้ได้เลยค่ะพอเราตั้งค่าไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอกับหน้าแอปและข้อมูลค่ะให้เราเลือกเมนูย้ายข้อมูลมาจาก Android นะคะกดดำเนินการต่อก็จะขึ้นรหัสให้เราไปใส่ในเครื่อง Android นะคะมาที่เครื่อง Android นะคะเราก็กดดำเนินการต่อค่ะกดยอมรับนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสได้เลยมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็ทำการเลือกว่าจะถ่ายโอนข้อมูลอะไรลงไปในเครื่อง iPhone บ้างค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็รอจนกว่าทั้ง2เครื่องถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นค่ะเมื่อเราทำการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ให้กดเสร็จสิ้นที่เครื่อง Android ค่ะแล้วก็ไปกดดำเนินการตั้งค่าที่ iPhone ต่อนะคะแล้วเราก็ใส่ Apple ID ของเราค่ะหลังจากที่เราใส่ Apple ID เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขค่ะให้เรากดยอมรับไปเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง Android ไปสู่เครื่อง iPhone เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาปัดหน้าจอขึ้นไปดูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรูปภาพกันนะคะว่าถ่ายโอนข้อมูลมาจากเครื่อง Android ครบหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นของเครื่อง iPhone นะคะอันนี้เครื่อง Android นี่ก็ถือว่าได้รูปภาพมาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูรายชื่อติดต่อกันบ้างนะคะสำหรับรายชื่อก็เรียกได้ว่ามาครบเลยนะคะสำหรับเครื่องนี้ถือว่าเป็นการถ่ายโอนข้อมูลมาค่อนข้างที่จะครบเลยค่ะจากเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราได้ทำการย้ายข้อมูลจากเครื่อง Android ไปยัง iPhone เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะย้ายข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือว่ารายชื่อติดต่อนะคะเกือบจะทั้งหมดเลยแต่สำหรับรายการเพลงหนังสือหรือว่าไฟล์ PDF ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องย้ายข้อมูลด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์วิธีการย้ายข้อมูลด้วยตนเองไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนไปใช้ iPhone นะคะก็สามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่พลอยเคยทำไว้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอมด Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ